ค่ะสำหรับหลักธรรมนะคะยุ้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยากทำตัวอย่างนะคะที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่นการทำดีด้วยการทำสังคมนะคะยกตัวอย่างนะคะการร่วมงานชาริตี้สังคมหรืออาจจะเป็นหน้าที่ต่างๆนะคะที่ยุ้ยสามารถทำได้นะคะยุ้ยก็ยินดีทำค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้นะคะมาร่วมงานประกวดมิสแกรนด์สตูลนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะขอให้น้องนะคะมีจริยธรรมมีสติมีเรียกได้ว่าเตรียมความสามารถให้มากๆนะคะเพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่เราต้องเหมือนฝึกฝนตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะเป็นเปรียบเสมือนเพชรนะคะเม็ดสวยนะคะที่จะสู่เวทีโลกนะคะให้ชาวต่างชาตินะคะได้ชมค่ะขอบคุณค่ะ